30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับสวัสดีครับนี่คือรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเอาใจคุณผู้ชมสาวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสกู๊ปที่รวบรวมเอาชายหนุ่มสุดฮอตจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากนะครับเป็นใครกันบ้างนะฮะที่กำลังถูกกล่าวขวัญถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกไซเบอร์ในขณะนี้นะครับเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้เลยครับของนิตยสาร GQ ได้เผยแพร่เรื่องราวและพระราชายาลักษณ์ของราชวงศ์หนุ่มเจ้าชายอับดุลมาทีนเจ้าชายลำดับที่4แห่งราชวงศ์บรูไนว่าเจ้าชายลำดับที่4แห่งราชวงศ์บรูไนและทรงติดอันดับ1ในเชื้อพระวงศ์ที่ฮอตที่สุดในโลกเจ้าชายมาทีนมีพระราชชนสา24ชนสาทรงได้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของคำว่า Prince Charmingท่าทับเชิดขาวออฟฟอร์ดพระเกศาได้รับการจัดแต่งทรงมาเป็นอย่างดีตั้งแต่พระเศียรจรดพระบาทพูดได้เลยว่าทรงหล่ออย่างน่าประทับใจค่ะไม่แปลกใจที่พระองค์กลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในหมู่สาวไฮโซเมืองไทยในทันทีที่เสด็จถึงกรุงเทพเพื่อร่วมการแข่งขันโปโลออลเอเชียนคัพ2016เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็ทำเอาสาวแท้สาวเทียมเคลิ้มกับความหล่อของเจ้าชายพระองค์นี้กันทั้งบางค่ะวันนี้ทรูอินไซเดอร์เลยขอนำเสนอเรื่องราวความหล่อของเจ้าชายจากราชวงศ์ทั่วโลกมีพระองค์ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะแห่งเวลส์พระโอรสองค์เล็กของเจ้าฟ้าชายชาวกับเจ้าหญิงแดน่าหลังจากที่เจ้าชายวิลเลียมทรงอภิเษกสมรสไปแล้วทำให้สาวๆในประเทศอังกฤษยกให้พระองค์เป็นหนุ่มฮอตที่สุดคนหนึ่งไปโดยปริยายแอนเดรียกาซิรากีแห่งโมนาโกนอกจากพระองค์จะมีหน้าตาที่หล่อเหล่าแล้วยังมีความสามารถในด้านภาษาเพราะพระองค์ทรงสื่อสารได้หลายภาษาอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วชีคคำดันบินมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักชวนแห่งดูไบพระองค์เป็นหนึ่งในพระโอรสจากจำนวนทายาท21พระองค์ของชีคมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักชวนเจ้าผู้ปกครองนครดูไบซึ่งชีคคำดันเป็นผู้สืบบัลลังก์ต่อจากพระบิดาด้วยความที่พระองค์มีพระสิริชมงดงามจนทำให้นิตยสารฟอร์บส์จัดให้อยู่ในอันดับที่6ของราชินีกุลรุ่นยาวที่ฮอตมากที่สุดในโลกแห่งปี2021ด้วยค่ะเจ้าชายเซลิกแห่งลักเซมเบิร์กเจ้าชายราชทายาทลำดับที่2แห่งลักเซมเบิร์กพระองค์ยังทรงเป็นตัวแทนของราชวงศ์ไปแข่งกีฬาเช่นโปโลและสกีไม่เพียงเท่านี้ยังทรงสื่อสารได้หลายภาษาทั้งภาษาลักเซมเบิร์กอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเจ้าชายฟิลิปปอสแห่งกรีกและเดนมาร์กแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งกรีกและเดนมาร์กแต่พระองค์ก็ไม่มีวันได้เป็นกษัตริย์เพราะราชวงศ์ของกรีกได้ถูกล้มล้มตั้งแต่ปี1973ในสมัยของกษัตริย์คอนสแตนตินที่2ผู้เป็นพระบิดาแต่พระองค์ก็เคยถูกจัดอันดับโดยฟอร์สให้อยู่อันดับที่19ในรายการเดียวกับชีคฮัมดันอีกด้วยค่ะเจ้าชายอเมริโอแห่งเบลเยียมพระองค์เป็นราชทายาทลำดับที่6แห่งราชวงศ์เบลเยียมที่ไม่เพียงแต่เป็นเจ้าชายร่วมงานเท่านั้นขณะนี้พระองค์ยังทรงใช้ชีวิตและทำงานประจำที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากศึกษาจบด้านวิทยาศาสตร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยค่ะ